อันนี้ครับนั่งนะก็เห็นว่าน่าจะเป็นที่อาศัยของเขาเราก็เลยอนุรักษ์เอาไว้นะครับอนุรักษ์เอาไว้ก็เอาไว้ให้เด็กๆให้เยาวชนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้